สวัสดีครับมื้อนี้พามาเบิ่งอันมกหมอนะครับมกกบไส้หมออันพอดีมาบ่ทันเราใส่เครื่องปรุงไปแล้วครับเดี๋ยวสิอธิบายตามร่างเลยเด้อครับอันเครื่องปรุงก็สิมีหอมแดงครับผมหอมแดงหั่นครึ่งทุบละหั่นครึ่งครับแล้วก็มีพริกสดตำนะครับมีใบมะกรูดซอยแล้วก็บางอันก็ฉีกเนี่ยครับฉีกลงไปฉีกหยาบเนาะแล้วก็มีตะไคร่ซอยครับแล้วก็โรยเกลือเข้าไปนะครับส่วนกบก็หั่นอันซับตอนพอประมาณครับพอกินแล้วแต่ผู้มักตอนหน่อยตอนใหญ่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในหม้อครับให้ใส่พร้อมกันไปเลยครับทั้งเครื่องแล้วบัดนี้ก็คนครับเดี๋ยวจังหน่อยเพื่อนมาคนให้เบิ่งนะครับว่าสิเป็นแบบใดนะครับก็นี่ครับเอาน้ําล้างไอ้ครกนี่แหละใส่เข้าไปใส่เฮ็ดใหญ่ตัวปะนี่ละวันนี้ก็ถาคนบ่เดี๋ยวโดนเอาจังหน่อยให้มันฮ้อนก่อนสิฮ้อนเดือดๆพุ่นละเอาให้ฮ้อนๆเดือดๆแล้วจังคนนะครับเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆตะกี้ผมมาอันทายบ่ทันก็เลยเอาอธิบายอันเครื่องนี่แหละตามล้างนี่แหละก็ต้องปิดฝาน้ําเนาะฝาอยู่ใส่ล่ะฝาบ่มีฝาบ่มีฝาบ่มีเอาตามนี่ล่ะง่ายๆนี่ล่ะครับก็อย่าให้มันห้อนเดือดแรงก็ปิดฝาไว้ครับครับอันนี้เป็นฝาประดิษฐ์ฝามันบ่มีก็เลยประดิษฐ์เอานี่ครับก็ปิดให้มันฮ้อนครับเดี๋ยวพอฮ้อนได้ที่เต็มที่แล้วครับกล่าวว่าใกล้สุกแล้วก็เดี๋ยวจังมาคนอีกครับสรุปคนหรือบ่คนบ่นะครับก็อีกอันนึงก็ผักชีลาวนะครับใส่ไปคนจังน้อยพอบ่ให้ติดกระทะว่าซั่นเนาะจะมาติดกระทะครับโอ้กลิ่นหอมครับนี่คันว่าการกลิ่นออกทั้งกล่องได้นี่คือสิง่าวพุ่นแล้วทั้งพุ่นน่ะนี่ครับสูตรตั้งไหนเนาะปลานี่สูตรทั้งไหนสูตรนี่ละขอนแก่นสูตรขอนแก่นเอาคือตะกี้คือว่าอยู่อุดรไปขอนแก่นหรือว่าสูตรเนี่ยเอาครับต้องใส่หลักหลายเติมหน่อยเถอะเนาะเด้อเอาเติมน้ําจังหน่อยนะครับพอได้สดจริงๆหมอมันบ่สดดอกน้ำพุ่นละเอาตามสูตรนั่นแหละเอาตามสะดวกเฮาแล้วเนาะมีใครกินน้ำดอกกินเองนี่แหละครับเดี๋ยวจังน้อยจะมาเบิ่งกันอีกครับก็ระวังอันถากบสุกก็ล่างผักอีตู้ไว้ครับผักแม่ใบแมงลักนี่แหละคนไทยก็ละแมงลักครับแมงลักอันอีสานก็เอิ้นอีตู้ครับก็ล้างไว้เตรียมอันใส่ลังๆพุ่นแหละใส่ก้อนเขาเบื่อหรือลังเขาเบื่อปะเขาเบื่อบ่มีเด้เขาเบื่อเอาใส่บ่มื้อนี้บ่มีแล้วบ่มีเอาเฮ็ดจังได๋ล่ะนะครับครับผมเดือดเต็มที่แล้วครับน่าจะเริ่มสุกแล้วล่ะครับหมกหมอครับหมกหมอกบอันตอนนี้ก็กําลังสิใส่เขาเบื่อใส่โลดปะประมาณเท่าไรนี่1ตะพี่นี่นะประมาณ1ตะพี่4ช้อนโต๊ะซั่น1ตะพี่แล้วเนาะโอ้ไงเนาะโอ้หอมครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็มีปรุงอันชูรสครับแล้วก็น้ําปลาครับน้ําปลาแดกนั่นนะครับใส่เข้าไปจักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวจะผู้มักหอมใส่เขาเบื่อแล้วก็น่าจะสุกแล้วล่ะครับแต่ว่ารอจังหน่อยโอเคครับเดี๋ยวจะเบิ่งชิมรสชาติก่อนว่าเป็นจังไดเอาครับได้เลยครับวันนี้หลังจากใส่ข้าวเบื่ออาจจักหน่อยนึงแล้วก็ผักอีตูครับหรือคนไทยเรียกแมงลักนะครับครับใส่แมงลักเข้าไปสัก2อาจจักเนี่ยละประมาณนี้แหละ ประมาณเท่าไหร่นี่ครับใส่ก็เริ่มได้ตามถนัดเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
เรียบร้อยแล้วครับเป็นโมกมอแล้วบัดเนี่ยคนยี่รอบหรือว่ายกเลยพอแล้วยกเลยมันเนี่ยโอเคครับแล้วครับอันนี้เดี๋ยวตักใส่จานให้เบิ่งนะครับเรียบร้อยครับโมกมอครับแซ่บแซ่บครับเอาข้าวเหนียวปั้นจิ้มรสครับแล้วสูตรนี้คืออยู่สูตรขอนแก่นบ่ปะถูกแล้วเพิ่นต่อยสูตรขอนแก่นอยู่ดอนเนี่ยได้สูตรขอนแก่นมาทางไหนนู่นไปแล้วครับพี่น้องเฮ็ดกินแล้วครับแซ่บอยู่มกอันกบมกหม้อครับเดี๋ยวรอบหน้าไปเฮ็ดหยังให้กินไหมนี่แหละครับสวัสดีครับ